เกียรติคุณศาสตราจารย์ดร.เมธีเวชารัตนาจากผลงานสอนของศาสตราจารย์ดร.เมธีเวชารัตนาที่ได้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่องดังนั้นในปีพ.ศ.2554ปราชญ์พระเจ้าหัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ศาสตราจารย์ดร.เมธีเวชารัตนาเกียรติคุณนางกุณดาเนตรานนท์นางกุณดาเนตรานนท์เกิดเมื่อวันที่15พฤษภาคม2494จากผลงานของนางกุณดาเนตรานนท์ที่ได้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่องดังนั้นในปีพ.ศ.2504พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่นางกุณดาเนตรานนท์เกียรติคุณนางสยมพรศรีวรานางสยมพรศรีวราเกิดเมื่อวันที่9เมษายน22อาชีพนักธุรกิจจากผลงานของนางสยมพรศรีวราที่ได้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่องดังนั้นในปีพ.ศ.2554พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่นางสยมพรศรีวรา
คำประกาศเกียรติคุณนายสวัสดิ์นันทบุตรนายสวัสดิ์นันทบุตรเกิดเมื่อวันที่1เมษายนพ.ศ.2483ที่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดจากผลงานของนายสวัสดิ์นันทบุตรที่ได้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่องดังนั้นในปีพ.ศ.2554พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญทองดิเลกคุณาภรณ์ให้แก่นายสวัสดิ์นันทบุตรประกาศเกียรติคุณดร.สุทนธรรมประเสริฐดร.สุทนธรรมประเสริฐจบปริญญาตรีในด้านบัญชีจากสต็อกตันสเตทคอร์เรทโคโลมานิวเจอร์ซีย์จากผลงานของดร.สุทนธรรมประเสริฐที่ได้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่องดังนั้นในปีพ.ศ.2554พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ดร.สุทนธรรมประเสริฐดร.สุนทรสิริวนาการพำนักอยู่ที่เมืองอริงตันมรัฐเวอร์จิเนียจากผลงานของดร.สุนทรสิริวนาการที่ได้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่องดังนั้นในปีพ.ศ.2554พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ดร.สุนทรสิริวนาการ
ครับในนามสถานเอกอัครทูตไทยณกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกานะครับผมขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในพุทธศักราช2554และขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยตลอดและขอถือโอกาสนี้เชิญชวนพวกเราทุกคนนะครับรวมทั้งท่านที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกท่านนะครับดื่มถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขอทั้งสององค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะครับเป็นมิ่งขวัญชาวไทยตลอดไปทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญครับขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่งสำหรับทุกท่านและก็ครอบครัวนะครับในเกียรติอันสูงส่งทั้งนี้ครับและขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ครับขอเชิญถ่ายรูปหนึ่งแก้วพี่มันคือไปเยอะนะครับด้วยครับครับด้านละ3แสดงความยินดีด้วยนะครับกับทุกท่านที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชในวันนี้นะคะทีนี้ขอภาพนิ่งค่ะกล้องนี้นะคะหนึ่งนี่มีคนแอบถ่ายเต็มไปหมด
แสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับพระทหารเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวันนี้นะครับนับว่าเป็นเกียรติกับวงตระกูลของทุกท่านแล้วก็เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณงามความดีที่ทุกท่านได้กระทำนะครับในสหรัฐอเมริกาทั้งได้ช่วยเหลือทางชุมชนไทยให้การสนับสนุนกิจกรรมของวัดไทยให้ความเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนชาวไทยที่ประสบปัญหาต่างๆในระหว่างที่อยู่สหรัฐอเมริกานะครับด้วยบุญกุศลต่างๆที่ท่านได้ทำไว้ในครั้งนี้ก็ขอให้ท่านได้รับความสุขความเจริญแล้วก็เราก็หวังว่าท่านจะอยู่เป็นหลักในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมของคนไทยช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยในสหรัฐอเมริกาตราบนานเท่านานนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับครับสวัสดีฮะผมธนวิทย์สิงหเสนีนะฮะตำแหน่งอัครราชทูตก็วันนี้ผมก็ได้มาเป็นสักขีพยานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะฮะให้แก่ชุมชนไทยซึ่งได้ทำความดีความชอบนะฮะและเป็นคุณประโยชน์สำหรับชุมชนสำหรับประเทศนะฮะซึ่งก็ขออนุญาตแสดงความยินดีกับทุกท่านในวันนี้นะฮะก็นับว่าของท่านก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติที่ดีของตัวท่านเองของครอบครัวและของวงตระกูลนะฮะก็ทุกปีเราก็จะจัดอย่างนี้อีกแล้วก็หวังว่าในโอกาสหน้าก็จะมีคนไทยที่ได้รับเกียรตินี้ต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับผมอลงกรณ์เหล่างามอัครทูตที่ปรึกษาฝ่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสำนักงานวิทยาที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครทูตณกรุงวอชิงตันผมขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกท่านในวันนี้นะครับทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและก็เป็นผู้ที่เสียสละทั้งกำลังทรัพย์ทั้งความสามารถและก็เวลาส่วนตัวในการอุทิศตนให้กับสังคมโดยเฉพาะเพื่อความก้าวหน้าของประเทศไทยนะครับผมขอแสดงความยินดีกับทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ครับข่าววชิราตีละกรวิเศษภักดีอัครทูตฝ่ายการศึกษานะคะก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะทุกท่านทุกท่านได้มีคุณงามความดีนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ทุกท่านได้รับเครื่องราชเหล่านี้ก็แสดงถึงความดีอันยิ่งใหญ่ของท่านนะคะก็ขอให้ท่านรักษาคุณงามความดีนี้ตลอดไปนะคะครับผมนาวเอกไกรศรีเกษรผู้ทูตทหารเรือประจำกรุงวอชิงตันในนามของคณะผู้ทูตฝ่ายทหารรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมในพิธีในวันนี้แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง6ท่านที่ได้รับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจากมือของท่านเอกอัครทูตดร.ชยงสัจจิพานนท์ในวันนี้การที่ทุกท่านได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวในวันนี้เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้เพียรพยายามประกอบมาบางท่านก็ทั้งชีวิตก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ได้รับกลับมาว่าท่านเป็นคนดีในสังคมแล้วก็เป็นตัวอย่างที่จะแสดงให้เห็นกับอนุชนรุ่นหลังก็ขอให้ท่านได้ประกอบคุณงามความดีเช่นนี้ตลอดไปแล้วก็คนไทยที่ได้เห็นตัวอย่างก็จะได้ทำตามที่ท่านทำขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญขอบคุณครับ